มิวนิษฐาท้องสองแล้วพร้อมเฉลยเพศลูกเอ็นดูน้องมารินซ้อมเลี้ยงน้องขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่ลูกสองอีกหนึ่งคนแล้วสำหรับนางเอกสาวมิวนิษฐาหลังจากที่น้องมารินลูกสาวคนแรกกำลังจะครบสองขวบในอีกไม่กี่วันและตอนนี้กำลังกลายเป็นพี่สาวแล้วเพราะแม่มิวตั้งท้องลูกคนที่สองแล้วโดยล่าสุดมิวนิษฐาได้โพสต์ภาพประกาศข่าวดีว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลงอินสตาแกรมแถมงานนี้ยังแอบบอกใบ้ด้วยแคปชั่นภาพที่เป็นรูปอีโมจิว่าสมชิกที่กำลังจะเพิ่มเข้ามานั้นจากภาพที่เป็นเด็กผู้ชายและภาพความน่ารักของน้องมารินลูกสาวคนแรกที่ตอนนี้กำลังจะได้เป็นพี่สาวแล้วนั้นทั้งภาพน่ารักรักสุดละมุนที่จุ๊บท้องแม่มิวและภาพที่น้องมารินท้องโตเหมือนแม่มิวเอ็นดูมักลูกสาวแม่มิวอารมณ์ดีจังเลยลูกแถมยังอุ้มตุ๊กตาซ้อมเลี้ยงน้องแล้วและเพื่อนๆพี่ๆในวงการบันเทิงที่เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเยอะมากเช่นใหม่ดาวิกาเจนี่เทียนโพสุวรรณมิ้นชาลิดาเฟย์พรปวีกัปตันชลธรเจดพิพัฒน์เลิกวิววรรณรสแล้วปิดฉากเส้นทางรัก4ปีนับเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนเขย่าวงการบันเทิงที่หลายฝ่ายจับตามองและเฝ้ารอคำตอบอย่างต่อเนื่องสำหรับสเตตัสความสัมพันธ์ของสองนักแสดงวิววรรณรสสนธิชัยและเจดพิพัฒน์ติลพรพัฒน์หลังถูกกระแสข่าวลือบนโลกออนไลน์พัดเข้าใส่อย่างหนักทั้งเรื่องที่ฝ่ายชายดูสนิทสนมกับนางเอกสาวคนดังปรางกัณรันวงศ์ขจรไกลเป็นพิเศษรวมถึงเรื่องที่ฝ่ายหญิงมักจะโพสต์ข้อความคล้ายกับกำลังมีปัญหาความรักผ่านพื้นที่โซเชียลของตัวเองกระทั่งล่าสุดวันนี้วันที่30สิงหาคมเจดพิพัฒน์ซึ่งเดินทางมาร่วมงาน Eve and Boy The Prestige of Beauty 2023The World Class Luxurious Brand and Fragrance ณ สยามสแควร์วันก็ได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกและชัดเจนทุกประเด็นกับกองทัพสื่อถึงหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ข่าวออกมาคือคุยกันแล้วว่าเลิกกันสักพักแล้วสาเหตุเท่าที่ตอบได้มันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของทุกคู่ที่มีทั้งความสุขและมีทั้งเรื่องที่ไม่เข้าใจซึ่งเราก็พยายามปรับกันมาเรื่อยๆเราพยายามกันอย่างเต็มที่ทั้งสองคนการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการคุยกันครับจนกระทั่งมันถึงจุดที่ต่างคนต่างก็รู้สึกว่าถ้าปรับมากเกินไปมันจะเป็นการเอาเปรียบความรู้สึกของทุกฝ่ายเราปรับกันมานานแล้วครับและสุดท้ายก็ตกลงกันด้วยดีเรื่องมือที่3ตอบได้ชัดเจนเลยว่าไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปรางหรือว่าเป็นใครก็ตามส่วนภาพที่เห็นระหว่างผมกับปรางก็เป็นภาพจากละครเป็นภาพจากการโปรโมทมันไม่ใช่การที่เราไปไหนมาไหนหรือไปเที่ยวกันเองทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเข้าใจได้ครับแต่จริงๆผมก็ได้ขอโทษปรางนะเพราะเขาเองก็โดนหนักโดนต่อว่าเสียหายจากเรื่องที่มันไม่จริงสถานะของผมตอนนี้กับปรางเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นสำหรับกระแสฟีดแบ็กต่างๆจริงๆผมเองก็เคารพการสินใจของทุกคนนะส่วนคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตเรามาตลอดผมเองก็ต้องขอโทษเช่นกันที่ทำให้รู้สึกผิดหวังถามว่าเสียดายความสัมพันธ์ไหมผมเองก็เสียดายครับแต่มันไม่สามารถไปต่อได้จริงๆแม้ในระหว่างทางจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเยอะมากและทุกวันนี้ผมก็ยังหวังดีกับเขามากๆยังรักเขาอยู่แต่ถ้ายังไปต่อในสถานะแฟนมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสำหรับเราสองคนเรื่องที่ผมเสียใจคือเราไม่ได้มีใครทำอะไรผิดแต่แค่เราต่างกันและเราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้ส่วนในอนาคตข้างหน้าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันไหมอันนี้ก็แล้วแต่เขาดีกว่าผมอยากให้ความสบายใจของเขาเป็นเรื่องหลัก
ุกอย่างต้องใช้เวลาประวัติวิววรรณรสสาวสวยหน้าใสจากรั้วโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประวัติเจตพิพัฒน์หนุ่มหล่อเก่งตัวเลขเจ้าของเกรดปริญญาโท 3.9 จากม.เกษตรศาสตร์เกดจินนภักน้องสาวแก้มวิชญานีอัปเดตชีวิตว่าที่คุณแม่ใช้ชีวิตที่อังกฤษเกดจินนภักหลังเข้าพิธีวิวากับแอนเดรียเดเนียลสามีชาวโรมาเนียอัปเดตชีวิตดีๆที่อังกฤษว่าที่คุณแม่ท้องใกล้คลอดว่าที่คุณแม่คนสวยเกดจินนภักน้องสาวแก้มวิชญานีหลังเข้าพิธีวิวากับแอนเดรียเดเนียลสามีชาวโรมาเนียไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งตอนนี้เธอบินไปชันชีวิตประเทศอังกฤษกับสามีต้องบอกว่าเป็นชีวิตครอบครัวที่น่ารักมากๆและสามีก็ดูแลดีสุดๆไปเลยทั้งพาว่าที่คุณแม่เกดไปพักผ่อนตามสถานที่สวยงามมีภาพน่ารักออกมาให้เห็นกันอย่างรัวๆเรียกว่าเป็นชีวิตของว่าที่คุณแม่ทีนี้ดีจริงๆหลายคนเห็นภาพแล้วต่างบอกเป็นเสียงกันว่าอยากเห็นหน้าลูกคนแรกของเกดจินนภักแล้วคาดว่าคุณป้าคนสวยเสียงดีอย่างแก้มเดอะสตาร์และคุณยายก็คงอยากจะเห็นหน้าหลานคนแรกเร็วๆเช่นกันประเดิมสวยสาวไทยตบคว้าชัยเหนือออสเตรเลียศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชีย2023การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ครั้งที่22ทีมชาติไทยพบกับออสเตรเลียที่สนามโคราชชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยเมื่อวันพุธที่วันที่30สิงหาคม2566เกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยทัศน์ดาวนึกแจ้งสสิภาพรจันทรวิสูตรธนัชชาสุขสดสิริมามานกิจชัชชุออนโมกศรีและสุภัตราไพโรธเป็นตัวรับอิสระเซตแรกนักตบสาวไทยออกนำ 5-3 แต่ออสเตรเลียไล่ตามเป็น 8-8 อย่างไรก็ตามทีมไทยเร่งเครื่องฉีกหนีไปเป็น 18-11 ก่อนปิดเซตเอาชนะไปได้ 25-14 ขึ้นนำ 1-0เซต2ทีมไทยออกนำ 5-1 จากนั้นค่อยๆขยับหนีไปเป็น 16-7 ก่อนปิดเกมเอาชนะไปได้อีก 25-16 ทิ้งห่างเป็น 2-0 เซต3สาวไทยยังคงทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องออกนำ 5-3 จากนั้นยังทำได้เหนือกว่านำห่าง 15-9แม้ช่วงท้ายออสเตรเลียจะพยายามไล่มา 20-22 แต่ก็ไม่ทันสาวไทยปิดเซตเอาชนะไปได้อีก 25-22 คว้าชัย 3-0 เซตสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของนักตบลูกยางสาวไทยในรายการชิงแชมป์เอเชีย2023นัดต่อไปจะพบกับมองโกเลียในวันศุกร์ที่วันที่1กันยายน2566เวลา 18:00 นแฟนๆสามารถรับชมและเชียร์ได้ทุกนัดผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV 36